แม้ชีวิตจะเลือกเกิดไม่ได้ต่างต้องต่อสู้ดิ้นรนและฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาด้านการเงินของครอบครัวมาโดยตลอดคุณภักกมลเพชรสุขและคุณทิติพันธ์โกมลวิวัฒน์ต่างไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาของชีวิตทั้งสองกลับร่วมตามล่าไขว่คว้าหาความฝันที่แท้จริงของชีวิตและอาชีพการเป็นเรือจ้างและวิศวกรยังไม่สามารถตอบโจทย์ความฝันได้เมื่อเธอและเขาได้มาสัมผัสกับธุรกิจอาวิยองส์ทั้งสองไม่รีรอที่จะคว้าโอกาสอันยิ่งใหญ่ในครั้งนั้นต่างเดินเคียงบ่าเคียงไหล่เดินหน้าทำธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเททักทอความสำเร็จด้วยความรักและความศรัทธาจวบจนวันเวลาผ่านพ้นไปกว่า5ปีธุรกิจอาวิยองส์ได้มอบอิสรภาพทางด้านการเงินที่มั่นคงที่เปี่ยมด้วยความสุขสมบูรณ์แบบอย่างหาที่เปรียบมิได้เหนือสิ่งอื่นใดธุรกิจนี้ได้กลายเป็นเข็มทิศที่ลิขิตชีวิตลิขิตความสำเร็จที่เติมเต็มทุกความต้องการของชีวิตให้เธอและเขาอย่างแท้จริงตั้งแต่เกิดมาชีวิตลำบากมาโดยตลอดต้องทำงานหารายได้เสริมดิ้นรนเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวค่ะสำหรับผมธุรกิจอาวิยองส์ทำให้ผมหลุดพ้นจากคำว่ามนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้แบบซักหน้าไม่ถึงหลังถูกจำกัดในเรื่องของเพดานรายได้จนเงินแทบจะเหลือติดกระเป๋าในแต่ละเดือนหลังจากที่เราเข้ามาทำธุรกิจอาวิยองส์เพียงแค่5ปีปัจจุบันเรามีรายได้6หลักเข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องทุกเดือนครับในชีวิตลูกผู้หญิงคนหนึ่งดิฉันรู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะว่าธุรกิจนี้สามารถพลิกชีวิตตัวเองและครอบครัวจากหน้ามือเป็นหลังมือทำให้ฝันทุกฝันที่ต้องการเป็นจริงได้ค่ะขอบคุณธุรกิจอาวิยองส์มากๆครับที่สอนให้เรารู้จักการให้คิดบวกมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องในการดำเนินชีวิตธุรกิจอาวิยองส์สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของชีวิตจริงๆครับดิฉันยืนยันได้เลยค่ะว่าธุรกิจอาวิยองส์คือเข็มทิศที่ลิขิตชีวิตและลิขิตความสำเร็จให้กับเราและครอบครัวค่ะธุรกิจอาวิยองส์จะเป็นธุรกิจสุดท้ายที่เราจะฝากชีวิตไว้ได้อย่างแน่นอนค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเธอและเขาได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นมีเป้าหมายชัดเจนและพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งทำให้ในวันนี้คุณภักกมลเพชรสุขและคุณทิติพันธ์โกมลวิวัฒน์ก้าวสู่การเป็น Area Executive Business Associate ที่มีคุณภาพของธุรกิจอาวิยองส์อย่างเต็มภาคภูมิสวัสดีค่ะพี่โอและน้องอ้อยินดีด้วยกับตำแหน่งแอร์เรียนะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่แรกมาด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทจริงๆวันนี้พี่ยินดีและดีใจมากๆนะคะกับตำแหน่งนี้และที่สำคัญค่ะขอบคุณมากๆตลอดระยะเวลาการทำงาน4ปีที่ผ่านมาพี่โอและน้องอ้อคอยดูแลทีมงานและดูแลพี่มาตลอดซึ่งต้องบอกว่าทั้งสองทำให้พี่รู้จักคำว่ารักและสายสัมพันธ์ของพี่น้องและการให้ที่ไม่มีเงื่อนไขเลยขอบคุณจากใจจริงๆสุดท้ายพี่ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและจะอยู่เคียงข้างพี่โอ๊ตและน้องอ้อจนถึงตำแหน่งเนชั่นแนลค่ะสวัสดีค่ะขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของน้องอ้อน้องโอ๊ตในตำแหน่ง Area Executive Business Associate นะคะน้องอ้อน้องโอ๊ตเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่อายุน้อยที่มีความมุ่งมั่นมีความขยันมีความบักบั่นอดทนและมีความภาคเพียรมองเห็นอุปสรรคเป็นโอกาสเสมอนอกจากนี้น้องอ้อน้องโอ๊ตก็ยังเป็นคนที่มีความยุติธรรมมีน้ำใจมีความกตัญญูทั้งต่ออัพไลน์ดาวไลน์โดยเฉพาะยิ่งต่อบุพการีซึ่งพี่ก็ขอชื่นชมนะคะนี่เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้นำที่ประสบความสำเร็จและนำพาน้องอ้อน้องโอ๊ตมาถึงทุกวันนี้ได้พี่จะคอยพบกับความสำเร็จของน้องอ้อน้องโอ๊ตในขั้นต่อไปนะคะสวัสดีจ้าอ้อโอ๊ตพี่ขอแสดงความยินดีกับน้องทั้งสองคนด้วยนะคะกับความสำเร็จในตำแหน่งแอร์เรียรหัสใหม่ล่าสุดของอาวิยองในที่สุดความขยันความอดทนมุ่งมั่นพยายามก็นำมาซึ่งความสำเร็จในวันนี้ใช่ครับเพราะน้องทั้งสองนั้นไม่เคยยอมแพ้อะไรเลยไม่ว่าจะเป็นการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเป้าหมายและอุปสรรคต่างๆที่สำคัญที่สุดไม่เคยยอมแพ้ต่อใจตัวเองทั้งหมดนี้ที่ถือว่าเป็นบทพิสูจน์ของนักสู้ที่ชื่ออ้อภักกมลและโอ๊ตทิติพันธ์
่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับอ้อและโอ๊ตนะคะที่ขึ้นตำแหน่งแอเรียในครั้งนี้ค่ะที่เชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจว่าน้องทำได้อยู่แล้วนะคะและตำแหน่งต่อไปเนี่ยคงไม่ยากสำหรับน้องที่จะเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็อยู่เคียงข้างความสำเร็จของน้องตลอดไปค่ะสุดยอดมากๆเลยครับน้องอ้อกับน้องโอ๊ตความสำเร็จของน้องทั้งสองคนในวันนี้ที่ถือว่าน้องเป็นคนเก่งคนดีและคนรวยและที่สำคัญน้องคือดาวไลน์ผู้บารมีของพี่อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างของดาวไลน์ที่ดีเป็นต้นแบบของผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูงมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีความพยายามและมุ่งมั่นสูงมากๆและที่สำคัญไม่มีคำพูดใดๆบนโลกใบนี้ที่จะมีคุณค่าเทียบเท่ากับความสำเร็จของน้องทั้งสองคนในวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับ Area Executive Business Associate คุณภักกมลเพชรสุขและคุณทิติพันธ์โกมลวิวัฒน์